ร่องรอยเออมันจะไม่ร่องรอยก็คือมันจะมีบีทที่หนักกว่าใช่ไหมครับแล้วระยะเวลาในการทำเพลงนี้นานไหมครับพี่นัทประมาณ 2-3 เดือนนะครับ 2-3 เดือนจำไม่ผิดคือมันแต่งทำนองก่อนแล้วก็ค่อยได้เนื้อมาแล้วก็รอเขาทำดนตรีสักพักนึงครับแล้วหลังจากที่ทำเสร็จแล้วในทั้งซาวด์ดนตรีทั้งด้านพาร์ทของเนื้อหาแล้วตั้งความหวังไว้กับเพลงนี้เยอะไว้เยอะไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ปล่อยซิงเกิลอย่างดับไฟด้วยนั่นมาก็ฮิตมากๆเลยแล้วก็ติดชาร์ตที่นี่เหมือนกันแล้วก็ตั้งความหวังเยอะไหมตั้งความหวังไว้ไหมก็คือตั้งความหวังว่าอยากให้คนลองฟังดูนะครับแล้วก็อยากให้คนชอบแล้วก็จริงๆแล้วฟีดแบคที่ได้รับมาก็เกินคาดแล้วนะเท่าที่ได้มาตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนก็ชอบแล้วเดี๋ยววันนี้ปล่อย MV ด้วยอยากให้ลองดูกันวันนี้มันปล่อย MV เป็นวันแรกนะครับที่ช่อง True Music รายการสยามเด็กเล่นตอน 5:00 น.เนี่ยครับ 5:00 น.ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้หลังจากที่ฟังเพลงมาตลอดหลายๆสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยววันนี้มี MV ให้ติดตามกันในที่สุดจะได้ดู MV กันแล้ว MV สวยมาก MV ไปถ่ายทำที่ไหนมาครับพูดถึง MV เลยอันไหน MV เพลงนี้ครับดูทีเซอร์เป็นทีเซอร์อ๋อดูทีเซอร์ได้ดูทีเซอร์มาเอ๊ะตอนนั้นมันแถวนครปฐมนครปฐมนะฮะใกล้ๆคือมันออกไปจากตัวเมืองกรุงเทพหน่อยครับแล้วมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเป็นโรงเรียนสอนปั้นดินเผานะแต่ว่าเป็นโรงเรียนมีต้นไม้มีอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับร้อนไหมครับร้อนฉากไม่ร้อนเลยครับเพราะต้นไม้มันเยอะมากแต่ผมว่าโลเคชั่นสวยนะครับพี่นัทสวยครับเดี๋ยวดูในภาพแล้วมันจะดูแบบสดใสครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับอุปสรรคในการถ่ายทำ MV เพลงนี้เพลงนี้สำหรับนัทเนี่ยถ่ายทำง่ายกว่าทุกเพลงที่ผ่านมาเพราะว่าปกติทุกเพลงที่ผ่านมาจะต้องเล่นเองทั้งเรื่องทั้งเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้องด้วยถ่ายร้องซิงค์ถ่ายอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องนี้นี่ก็คือมันแบ่งเส้นเรื่องเป็น3อันก็คือจะมีเส้นเรื่องของนัทกับแก้วครับแล้วก็เส้นเรื่องของคู่เด็กมัธยมแล้วก็มีหลายพาร์ทให้ได้ดูกันใช่ครับของเราก็เลยถ่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วของนั้นไม่มีอะไรมากครับมันเป็นแบบว่าลมเป็นไรตื่นนอนมาทำนู่นทำนี่คนจะได้เห็นนัทในอีเรียบทแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับคือไม่ต้องไปดราม่าถอดเสื้อแล้วไม่ถอดเสื้อแล้วครับพอแล้วพูดถึงเพลงที่แล้วต่อเดี๋ยวเขาจะแบบว่าเบื่อกันหมดซิกแพคไปเลยใช่ไหมนะครับหลายผู้ชายหลายคนอิจฉาในเรื่องของซิกแพคเหมือนกันครับก็มันมีช่วงก่อนหน้านี้ได้ก่อนจะได้ถ่ายหนังสือเมนเทลครับก็มีฟิตประมาณแบบโอ้สามเดือนเข้าฟิตเนสจริงจังแล้วก็ควบคุมอาหารการกินเพื่อซิกแพคตอนนี้ใช่ไหมเพื่อทั้งร่างกายแหละครับแต่ว่าซิกแพคก็สำคัญนิดนึงเพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วเปล่าหรือเปล่าครับว่าจะต้องมาถอดเสื้อเล่น MV เพลงนี้ด้วยไม่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมนเทลติดต่อมาตอนมกราเขาบอกว่าจะถ่ายเมษาเราก็เลยฟิตเต็มที่3เดือนเพื่อถ่ายเมนเทลนี่แหละแล้วประจวบเหมาะกับจังหวะที่ช่วงนั้นกำลังร่างกายฟิตอยู่มากแล้วต้องถ่าย MV นี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญที่เหมาะจอเป็นเรื่องบังเอิญแล้วก็ทีมมาร์เก็ตติ้งเขาก็คิดมาว่าแม่ไหนๆอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ก็เลยประมาณนั้นครับครับผมแล้วลุคในการแต่งตัวใน MV เพลงนี้ครับเป็นยังไงบ้างในทั้งเพลงนี้ครับคิดถึงดังๆเนี่ยถ้ามันจะมี2มีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับเป็นชุดแบบสบายๆอันนั้นเป็นอัลบั้มครับนี่เป็นทั้งอัลบั้มเลยใช่มั้ยชุดในคิดถึงดังๆนี่ก็จะแบบเหมือนชุดใส่อยู่บ้านเป็นลุคสบายๆใช่มั้ยครับก็อย่างดูกันครับอย่างชุดแรกนี่ก็คือแบบแค่ใส่เสื้อกล้ามตื่นนอนมาอะไรอย่างเงี้ยสบายมากโอเคครับแล้วพอใจมั้ยครับหลังจากที่ถ่ายทํา MV ออกมาแล้ว MV เป็นยังไงบ้างเท่าที่ดูมากครับนัทเนี่ยได้ดูแล้วครับก็เป็น MV ที่ดูน่าจะยิ้มตามนะครับครับผมครับผมต้องย้ำอีกหนึ่งรอบเพราะว่า MV จะออนวันนี้ตอน 5:00 น.นะครับทางช่องทางรายการสยามเด็กเล่นใช่นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่นัทก็ติดตามได้นะครับทางช่องนี้เลยแล้วก็พูดถึงอาการของการคิดถึงดังๆเหมือนเป็นการตะโกนบอกถ้าให้เลือกสถานที่ตะโกนบอกดังๆพี่นัทจะไปตะโกนบอกที่ไหนดีนั่งนึกขอให้เวลานึก5นาทีเลยพี่ตะโกนบอกดังๆครับใช่เพราะปกติแล้วเวลาคนเราคิดถึงดังจะต้องตะโกนบอกดังๆเหมือนใน MV สักเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเหตุการณ์แบบว่าอยากจะตะโกนคิดถึงดังๆกับใครสักคนเนี่ยจะตะโกนที่ไหนดีสถานที่ครับตะโกนที่ไหนดีล่ะให้เวลาพี่นัทนึกก่อนเอาตะโกนอยู่บนตึกสูงๆแล้วกันแล้วหวังว่ามันจะดังไปถึงบ้านเขาโอเคครับก็นะใครที่เป็นแฟนข่าวพี่นัทก็เดี๋ยวไปดูตามบนตึกได้นะครับเดี๋ยวพี่นัทจะไปโพสต์เยอะตลอดนะนี่ฮะแล้ว
อัลบั้มเต็มก็คือจะวางแผงวันนี้วางแผงแล้วครับวางแผงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วครับวันที่15 BTS ที่ B2S อ๋อ B2S BTS มันหาขารถไฟแล้วเนี่ยรถไฟฟ้านะครับไปจะไม่เจอมีน้องนี่ครับฝากคำถามมาด้วยครับพี่นัทเขาบอกว่าเพลงฉันยังอยู่ทั้งคนครับจะมี MV ออกมาให้ติดตามกันไหมอันนี้เป็นเพลงในอัลบั้มนะครับเป็นแทร็กที่7แทร็กที่7ครับเป็นเพลงที่น่าชอบที่สุดด้วยในบรรดาเพลงใหม่ทั้งหมดครับผมแล้วจะมีโอกาสได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอก่อนครับคาดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลต่อไปเป็นซิงเกิลต่อไปแต่กว่าจะปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลนี่คงรออีกสักพักครับตอนนี้ขอคิดถึงดังๆกันไปก่อนอย่าเพิ่งขอเพลงนี้นะครับขอเวลาแบบเดี๋ยวจะถูกเปิดก่อนถูกเป็นซิงเกิลจะหมดอายุไปก่อนโอเคครับแล้วก็มีน้องถามมาบอกว่าพี่นาชอบเพลงไหนที่สุดในอัลบั้มครับนั่นแหละครับเพลงนี้ได้บอกไปแล้วฉันยังอยู่ทั้งคนทำไมถึงชอบเพลงนี้ครับมันเป็นอะไรที่มันลงตัวมากครับนัดคือเพลงนี้นัดแต่งทำนองเองด้วยแต่งทำนองเองด้วยครับตั้งแต่เห็นเนื้อเนี่ยมันแบบว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่อบอุ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อหาเพลงนี้เป็นยังไงบอกสักนิดนึงได้ไหมครับพูดถึงกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับครับผมไม่อยากให้เธอต้องกลัวเพราะอย่างน้อยยังไงฉันก็ยังอยู่ทั้งคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพระเอกสุดๆท่อน A เนี่ยมันพูดมันใช้คำสละสลวยมากครับมันแบบว่าแผ่นหลังฉันมีให้เธอฉันมีให้เธอนั่งพิงผ่อนคลายอะไรเงี้ยตักฉันจะมีให้เธอได้นอนพักกายคือมันพูดถึงแต่ละส่วนของร่างกายที่แบบว่าทุกอย่างมันมีไว้เพื่อเธอทั้งนั้นเลยก็ประมาณว่าถึงแม้ว่าเธอจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีฉันอยู่ข้างตลอดเวลาใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าชอบเพลงนี้แล้วล่ะเล่นครับติดมากนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการนะฮะก็พี่คุยกับพี่นันเรื่องของละครเวทีไว้ครับนิดนึงวันนี้ก็เดี๋ยวเล่นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วครับชื่อละครเวทีว่าอะไรเฟมเดอะมิวสิคอลครับมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนสอนนักเรียนให้มันเป็นนักแสดงนักร้องนักเต้นมืออาชีพครับครับผมซึ่งมันเป็นโรงเรียนที่มีอยู่จริงที่อเมริกาครับแล้วเรื่องนี้เป็นละครบรอดเวย์ของอเมริกาที่เอามาทำเป็นเวอร์ชันไทยอ๋อแล้วเราเป็นไงบ้างครับหลังไปเล่นละครเวทียากกว่าการร้องเพลงปกติไหมมันยากคนละแบบอะครับเพราะว่ามันเป็นสดใช่ไหมพี่มันสดด้วยคือแต่ร้องเพลงเวลาเล่นคอนเสิร์ตก็สดนะแต่ว่าอันนี้มันสดในแบบที่เราต้องมีแพทเทิร์นตายตัวหรือเปล่าเราต้องเป็นตัวละครนั้นนะครับเราต้องสวมบทเรื่องราวนั้นและถ่ายทอดออกมาให้คนดูเขารู้สึกกับเราได้อะไรเงี้ยมันก็ยากกว่ามันจะยากในอีกแบบนึงเพราะร้องเพลงมันก็จะเป็นความท้าทายในแบบว่าเราเพอร์ฟอร์มแต่ว่าเราเป็นตัวเองอะบนคอนเสิร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นความยากที่สนุกน่าจะสนุกคือบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบนเวทีคอนเสิร์ตนะครับพอเราเป็นตัวเราเองมันไม่มีคำว่าหลุดคาแรคเตอร์แต่ถ้าเรามาสวมบทบาทใครสักคนในละครเวทีอะคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะมีขอบเขตของมันว่าคนแบบนี้มันเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างนี้มันจะมีสิ่งที่ไอ้คนนี้มันไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยมีทริคอะไรแนะนำไหมครับสำหรับการเล่นละครเวทีเผื่อน้องๆนิเทศที่เขากำลังจะเพราะว่ามันต้องก็คิดว่าละครเวทีมันจะยากคือมันจะไม่มีคัดมันคือจะไม่มีคัดใช่ไหมคือจะเล่นอย่างมันเกิดขึ้นสดอย่างบางทีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบนเวทีได้ต้องหาทางไปต่อให้ได้เดินดำเนินเรื่องต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วพี่นัทเคยมีเหตุการณ์ที่แบบหลุดบนเวทีไหมแล้วของนัทเนี่ยเอ้ยมีเมื่อวานนี้เลยครับเมื่อวานนี้สดๆเลยเมื่อวานนี้คือแต่มันไม่ได้ผิดพลาดเยอะเลยครับมันเหมือนเราพูดประโยคหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ประโยคที่ความหมายตรงซะทีเดียวเราก็ต้องหาประโยคอีกประโยคนึงพูดเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยให้มันความหมายมันเพื่อให้มันต่อเนื่องใช่ไหมครับก็ถือว่ายากนะเพราะว่าก๊อฟก็เคยดูแบบเหมือนละครเวทีมารู้สึกว่าเขาเล่นกันเก่งมากถ้าใครเล่นได้นี่ถือว่าเก่งเพราะว่ามันเป็นเหมือนการเทคเดียวแล้วแบบไปเรื่อยๆมันต้องซ้อมค่อนข้างนานนะครับประมาณกี่เดือนครับกว่าจะ3เดือนครับ3เดือนคือซ้อมหนักอย่างเดียวใช่ก็ว่างั้นพี่นัทก็ต้องหนักมากเพราะว่าเล่นละครเวทีด้วยแล้วก็มีเพลงของตัวเองด้วยใช่ครับโปรโมทด้วยซ้อมละครเวทีแล้วก็ทําอัลบั้มใหม่ตอนนั้นก็เลยป่วยไปเลยนะครับใช่เพราะว่าเมื่อเดือนสิงหาคมนี่ป่วยไปทั้งเดือนเลยครับเพราะว่ามีน้องๆฝากมาบอกเลยเรื่องของสุขภาพด้วยครับว่าให้พี่นัทรักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายอีกครับตอนนี้หายดีแล้วนะหายดีแล้วนะครับพูดถึง AF ล่าสุดพี่นัทได้ดูมั้ย AF8 ได้ดูครับแล้วก็แอบเดาที่1ที่2ถูกด้วยเดาถูกมั้ยเดาถูกด้วยใช่มั้ยเดาถูกไม่รู้ดีคือนะก็จริงแล้วทุกคนไม่ว่าใครจะได้นะครับก็เหมาะแล้วแหละเพราะว่ารุ่นนี้เก่งๆกันทั้งนั้นแล้วก็แต่จริงแล้วไอ้รายการ AF หรือไม่ว่ารายการไหนนะครับในความคิดเห็นของนัทนะครับคนที่ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ว่า
ก็เป็นคนที่คือถ้ามันมาจากคะแนนโหวตมันก็มาจากหลายปัจจัยอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อยากให้คนที่ไม่ว่าจะได้อันดับไหนนะครับออกมาตั้งใจทำงานแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์โอกาสประสบการณ์ตรงนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าพูดนี่คือสำคัญกว่าตัวเลขที่เราได้มาเป็นบ้างครับผมก็ต้องบอกว่าพี่นายก็เคยผ่านเวทีนี้มาแล้วก็คือก๊อฟอยากรู้เหมือนกันอยากรู้มากๆเลยว่าตอนแรกที่เข้าไปประกวด AF ตอนนั้นคิดว่าวันนี้จะมาเป็นนักร้องไหมครับคือว่าแบบแค่ตามความฝันอย่างเดียวคือไอความฝันเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยมีมานานแล้วครับตั้งแต่อายุ11คืออยากจะออกอัลบั้มแบบนี้ใช่ไหมใช่อยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีอัลบั้มอยากจะมีเพลงของตัวเองส่วน AF เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยจริงๆครับเพราะว่าช่วงที่มันเริ่มบูมก็คืออยู่อเมริกาอยู่ตอนนั้นแล้วก็มีแต่ว่ามีเพื่อนชวนมาให้สมัครอะไรเงี้ยก็โอเคลองมาสมัครดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันคือสิ่งเดียวที่รู้เกี่ยวกับ AF คือว่าถ้าได้ออกมาแล้วมันจะได้มีเพลงของตัวเองก็คือนั่นมันก็เป็นความฝันเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นอีกช่องทางอีกโอกาสที่เปิดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่เฉยๆทำไมแล้วก็เราไปลองดูสิอะไรเงี้ยเพราะว่าความฝันเราต้องหาเองไม่ให้คนมาคือความฝันเราต้องกล้าที่จะไปหาใช่ไหมถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็จะเป็นเรื่องความฝันความฝันลมๆแรงๆไปจริงครับคือถ้าเราอยู่เฉยๆมันอาจจะเป็นภาพที่สวยงามมากหรือว่ามันจะอยู่แค่ในหัวเราเท่านั้นแหละไม่มีใครเห็นหรือสัมผัสได้ครับก็นะก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันที่มีความฝันเหมือนพี่นัทนะครับอยากเป็นนักร้องก็เดี๋ยวติดตามเวที AF ในปีต่อๆไปแล้วกันปีนี้ก็จบลงแล้วสำหรับ AF 8ใช่ครับนะฮะมันก็มีเส้นทางอื่นๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น AF ก็ได้ก็คือถ้ามีความใฝ่ฝันเรื่องเป็นนักร้องก็ลองตามทางเพราะว่ารู้สึกปีทุกวันนี้เขามีแบบว่าเวทีเยอะมากใช่เขามีหนทางประกวดหรือว่าเปิดรับสมัครนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอะครับไม่ใช่เฉพาะรายการทีวีพวกนี้เนี่ยเห็นมีโครงการมีอะไรเต็มไปหมดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้เรื่องของการประกวดเยอะมากๆยังไงก็เดี๋ยวให้พี่นัทให้กำลังใจน้องๆสำหรับที่มีความฝันหน่อยครับก็ให้สู้ๆต่อไปนะครับคือเชื่อว่าทุกคนที่กำลังพยายามตามความฝันคงเคยผ่านความผิดหวังมาบ้างอะไรเงี้ยตัวนั้นเองก็เช่นกันนะครับก็อยากจะให้คือทุกครั้งที่ล้มลงเนี่ยอยากจะให้ลองมองดูว่าอย่างน้อยเราไม่ได้ล้มลงที่เดิมเพราะว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอยู่ครับองค์นะก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับเพราะน้องคนไหนที่น้องมีความฝันกับพี่นัทนะครับก็ลองเอาคำที่พี่นัทบอกไปก็ดูลองไปใช้ดูกันแล้วกันเนาะมาสุดช่วงสุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้เปิดดูเป็นโฟโต้บุ๊กใช่ไหมครับใช่ครับก็คันไว้เรียบร้อยเลย ว่าไปถ่ายที่ไหนมาอันนี้ชอบส่วนตัวชอบสีมากอันนั้นเป็นจริงแล้วมันเป็นสวนในซอยหลังบ้านนะจริงเหรอพี่เฮ้ยแต่ผมชอบสีนะสีสวยมากแต่ว่าสีนี่เขาเอาไปคอมปรับคอมครับมาให้มันเป็นสีแบบว่าดูอาร์ตนิดนึงเนี่ยใช่ใช่เพราะว่านี่ตั้งใจขั้นกะถามเลยว่าพี่ไปถ่ายที่ไหนมาอ๋ออยู่สวนหลังบ้านเดี๋ยววันหลังผมไปถ่ายมั่งนะพี่แต่คงไม่ใช่บ้านนัดเองนะครับมันเป็นสวนที่อยู่ในซอยอยู่นะครับแต่อาจจะคงไม่หล่อเท่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปถ่ายแถวๆไหนมาครับสำหรับเหมือนกันครับที่เดียวกันครับที่เดียวกันใช่ไหมแต่มันจะมีโลเคชั่น3อันครับที่ไปถ่ายวันนั้นมันจะมีอันนึงเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่เซตขึ้นมาเหมือนในบ้านอีกอันนึงก็เป็นoutdoor ก็เป็นสวนในซอยหลังบ้านแล้วอีกอันเป็นในสตูครับอันนี้คือรูป before after ใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องไปมีรูปสมัยเด็กและตอนโตหน้าเหมือนกันเลยก็คนเดียวกันใช่แต่ในโฟโต้โน้ตบุ๊กอันนี้ครับมันเป็นอะไรที่ทำให้คนได้รู้จักกับนัดมากขึ้นแบบครบ361องศาจริงๆครับเพราะมันมีเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่ความฝันเกิดขึ้นจะมาถึงวันนี้ว่านัดผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับมีมุมมองของนัดในเรื่องต่างๆที่นัดเขียนมีเรื่องความลับเล็กๆของนัดที่เอามาเล่าสู่กันฟังอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของนักเกี่ยวกับดนตรีกับการเป็นนักร้องก็คือมีความคิดของพี่นัทหลายๆพาร์ทใช่ไหมครับว่าเขียนเองด้วยเพราะว่าอ่านคร่าวๆอยู่ก็มีเยอะมากๆเลยที่พี่นัทเขียนไว้ทั้งหมดมัน170หน้าครับในโฟโต้โน้ตบุ๊กอันนี้ใครอยากรู้ว่าแต่บอกได้คำเดียวว่าน่ารักอ่ะเนี่ยใครอยากได้เนี่ยก็ไปซื้อกันได้เลยนะครับที่ B2S นะฮะทุกสาขานะครับตอนนี้ก็วางแผงเรียบร้อยแล้วนะฮะกล่องใหญ่มากครับรับรองว่าไม่พลาดครับมันเห็นชัดมากคือถ้ามองไม่เห็นนี่ก็คงจะตาบอดแล้วล่ะเพราะว่าใหญ่แสดงว่าเขาเอาไปวางอยู่ผิดแผนกอะไรเงี้ยครับแผนกหนังสือ DVD อะไรทุกอย่างโอเคเดี๋ยวพูดถึงชื่ออัลบั้มนิดนึงทำไมต้องเป็น361องศาถ้าเป็น360องศานี่พี่นายไปอยู่ข่าวช่อง3ได้เลยนะกลัวช้ำเขาตัวซ้ำก็คือแล้ว360องศามันก็คือเป็นการที่ปกติเรามองอะไรมากสุดก็จะเป็น360องศารอบด้านแต่อันนี้ก็มันก็คือหมายว่าอยากจะให้คนได้มองได้เห็นนัดมากขึ้นกว่าที่เขาเคยเห็นครับในตลอด4ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจะเป็น361องศาเหมือนเป็นมุมมองที่แตกต่างออกมาหรือเปล่าใช่ไหมครับมันเป็นตัวตรงของเราที่
เหมือนชัดเจนขึ้นได้เห็นมากขึ้นได้สัมผัสกันมากขึ้นนี่ครับครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วครับพี่นัทเดี๋ยวให้ฝากผลงานแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดด้วยครับครับก็ขอฝากอีกเพลงคิดถึงดังๆไว้นะครับกับ MV ที่กำลังจะออนแอร์วันนี้ย้ำกันอีกทีนะครับรายการสยามเด็กเล่น 5:00 น.นี้นะครับทางช่อง True Music แล้วก็อัลบั้มชุดใหม่361องศานักสราธรวางแผงแล้วนะครับมีเพลงใหม่ๆด้วยโฟโต้โน้ตบุ๊กด้วยทั้งหมด7 แทร็กแล้วก็มีแทร็กนึงที่เป็นโบนัสแทร็กเป็นโบนัสแทร็กครับผมก็อยากให้ลองฟังกันดูครับเป็นอัลบั้มที่ทุ่มเทกายใจลงไปมากๆแล้วทุ่มเทกายมากๆเป็นทุ่มเทกายมากๆด้วยใช่ๆใครอยากรู้ว่าทุ่มเทกายแบบไหนนะต้องไปดูครับในโฟโต้บุ๊กเยอะมากเป็นเรียกว่าเป็นผลงานที่พอเอาทุกองค์ประกอบมารวมกันแล้วนะครับเป็นสิ่งที่นักภูมิใจที่สุดเท่าที่ได้เคยทำมาในวงการนี้เลยครับก็อยากจะให้ลองสัมผัสมันดูครับแล้วก็รวมถึงช่องทางการดาวน์โหลดครับถ้าใครอยากได้เพลงนี้แบบ toomusic.com เลยครับสำหรับทุกเพลงนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามผลงานของนัทก็ Facebook ก็ได้นะครับ facebook.com/nat.sakdathorn ครับแต่นัทนี่สะกด NAT นะครับแล้วก็ในนี้ก็มีอยู่เหมือนกันใช่ครับข้างหลังกล่องซีดีก็มีบอกไว้เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้แบบว่าทั้งช่องทางการติดต่อช่องทางการดาวน์โหลดนะครับซื้ออัลบั้มนี้รับรองว่าได้ครบแน่นอนครบทุกอย่างครับนะครับก็เดี๋ยวบอกอีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆชาวศรีราชาเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะเจอพี่นัทอีกเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมด้วยกันนะครับใช่ใช่แต่เรายังไม่บอกแล้วกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีแต่พี่นัทเจอกับพวกเราแน่นอนครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นยังไม่หายนะฮะยังไงก็เดี๋ยวขอบคุณพี่นัทมากๆแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะได้เจอกันอีก